สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หอผู้ป่วยตาหูคอจมูกโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์วันนี้พวกเรามาผ่าตัดต้อกระจกดังนั้นมาทำความรู้จักกับโรคต้อกระจกกันนะคะโรคต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์แก้วตาขุ่นทำให้แสงผ่านเข้าจอประสาทตาได้น้อยทำให้มีอาการตามัวคล้ายมีหมอกมาบังตาพร่าหรือมองภาพซ้อนส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมตามวัยหรือโดนอุบัติเหตุหรือเป็นมาตั้งแต่กำเนิดการรักษาโดยการผ่าตัดสลายเลนส์แก้วตาที่ขุ่นออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ทำให้มองเห็นชัดกว่าเดิมนอนโรงพยาบาล2วันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดต้อกระจก 1. เนื่องจากขณะผ่าตัดผู้ป่วยต้องนอนราบไม่หนุนหมอนคลุมผ้าที่ใบหน้าเปิดเฉพาะตาข้างที่ผ่าตัดให้ผู้ป่วยลองฝึกคลุมหน้าที่ใบหน้าที่บ้านเพื่อให้เกิดความเคยชินใช้เวลาฝึกคลุมหน้านาน30นาที 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัวและมียาละลายลิ่มเลือดต้องงดก่อนผ่าตัด1สัปดาห์ 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจให้รับประทานยาตามปกติต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ควรเกิน180มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ความดันโลหิตไม่เกิน160-90มิลลิเมตรประหลอดและนำยามาโรงพยาบาลด้วยในวันผ่าตัดหากมีอาการไอจามมากผิดปกติหอบหรือไข้สูงเจ็บตาให้แจ้งเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาเลื่อนผ่าตัด 4. อาจมีการตัดขนตาหรือไม่ตัดขนตาแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา 5. ทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำสระผมฟอกใบหน้าให้สะอาดตัดเล็บโกนหนวดให้เรียบร้อย 6. ไม่นำของมีค่าหรือเครื่องประดับมาโรงพยาบาล 7. ให้มาโรงพยาบาลตามนัดพร้อมญาติ1คนและให้นำบัตรประชาชนของผู้ป่วยมาด้วยการเตรียมตัวในวันผ่าตัด 1. ในเช้าวันผ่าตัดให้อาบน้ำฟอกหน้าให้สะอาดห้ามแต่งหน้าไม่ทาแป้ง 2. ระบุตำแหน่งข้างที่ผ่าตัดโดยติดพลาสเตอร์บริเวณเหนือคิ้วใส่ป้ายข้อมือข้างเดียวกัน 3. สวมเสื้อผ้าชุดสีเขียวของโรงพยาบาลพยาบาลจะหยอดยาขยายม่านตายาฆ่าเชื้อเช็ดตาปิดตาก่อนไปห้องผ่าตัด 4. รับประทานอาหารได้ตามปกติผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้รับประทานยาตามปกติยกเว้นยาละลายลิ่มเลือดหรือยาที่แจ้งให้หยุดหลังรับประทานอาหารให้บ้วนปากถอดฟันปลอม 5. ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนไปห้องผ่าตัดห้ามกลั้นปัสสาวะ 6. เปลห้องผ่าตัดมารับผู้ป่วยให้ถอดรองเท้าก่อนไปห้องผ่าตัดการเตรียมตัวขณะผ่าตัดต้อกระจกขณะผ่าตัดให้นอนนิ่งๆไม่สะบัดหน้าไม่เกรงตัวให้ปล่อยตัวตามสบายเอามือแนบลำตัวห้ามไอห้ามจามถ้าจำเป็นให้บอกแพทย์ก่อนเสมอเพื่อหยุดการผ่าตัดชั่วคราวการผ่าตัดใช้เวลา 30-40 นาทีขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าตัดเมื่อแพทย์ผ่าตัดเสร็จแล้วจะปิดตาและครอบตาปิดทับอีกชั้นหนึ่งย้ายกลับมานอนพักที่หอผู้ป่วยวันรุ่งขึ้นเปิดตาตรวจตาโดยจักษุแพทย์แล้วกลับบ้านได้การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดต้อกระจกเมื่อกลับจากห้องผ่าตัด 1. นอนพักบนเตียงลุกนั่งเข้าห้องน้ำได้รับประทานอาหารได้ 2. ห้ามนอนตะแคงข้างผ่าตัดเพราะจะทำให้ปวดตาได้ปิดตาแน่นไว้1วัน 3. ห้ามนอนคว่ำหน้าให้นอนหงายพลิกตะแคงข้างที่ไม่ผ่าตัด4. ห้ามไอจามแรงๆหรือเบ่งอุจจาระห้ามสูบบุหรี่ 5. รับประทานอาหารได้ตามปกติยาที่งดก่อนผ่าตัดหลังผ่าตัดวันแรกให้รับประทานยาได้ทันที 6. หากมีอาการปวดตาคลื่นไส้อาเจียนหรืออาการอื่นใดให้แจ้งพยาบาลทราบการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดต้อกระจกเมื่อกลับบ้าน 1. อาบน้ำได้ตามปกติหลีกเลี่ยงการก้มหน้ามากๆ
และระวังน้ำกระเด็นเข้าตาข้างที่ผ่าตัด 2. ทำความสะอาดใบหน้าใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบาดหมาดเช็ดให้ทั่วหน้ายกเว้นบริเวณที่ครอบตา 3. แปรงฟันได้ตามปกติระวังอย่าให้เกิดอาการขย่อน 4. การสระผมควรนอนหงายให้ผู้อื่นสระและสระเบาๆอย่าให้น้ำกระเด็นเข้าตา 5. รับประทานอาหารและยาได้ตามปกติ 6. สามารถออกกำลังกายเบาๆที่ไม่กระทบกระเทือนตาเช่นการเดินการทำงานเบาๆได้ระวังเหงื่อเข้าตา 6. สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงมีดังนี้การแบ่งอุจจาระเพราะจะทำให้แรงดันขึ้นบริเวณศีรษะทำให้ปวดตาและเลือดออกได้การไอการจามแรงๆถ้าจำเป็นให้อ้าปากกว้างๆการทำงานหรือยกของหนักหรือกระเทือนถึงตาห้ามยกของหนักเกิน5กิโลกรัมก้มหน้าต่ำกว่าเอวหรือสะบัดหน้าแรงๆควันหรือฝุ่นอาจฟุ้งกระจายเข้าตาทำให้ตาอักเสบเช่นการทำอาหารกวาดบ้านหรือสลัดผ้าการออกกำลังกายทุกประเภทที่ต้องออกแรงมากๆเช่นกระโดดเล่นโยคะการยกของหนักเป็นต้นการเล่นกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเพราะอาจเผลอไปโดนที่ตาข้างที่ผ่าตัด 7. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้สายตาข้างเดียวเช่นการก้าวขึ้นบันไดการขับรถการใช้ของมีคมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 8. การดูแลตาข้างที่ทำผ่าตัดเช็ดตาอย่างน้อยวันละ1ครั้งตอนเช้าถ้ามีอาการคันหรือเคืองตาให้เช็ดตาซ้ำได้ขณะเช็ดห้ามใช้แรงกดบริเวณรอบดวงตาหยอดตาป้ายตาและรับประทานยาตามแพทย์สั่งกลางวันใส่แว่นกันแดดตอนกลางคืนครอบตาทุกคืนใช้สายตาอ่านหนังสือดูโทรทัศน์ได้ตามปกติแต่ไม่ควรติดต่อกันเป็นเวลานานห้ามขยี้ตาข้างที่ผ่าตัดเพราะจะทำให้เกิดอาการติดเชื้อและแผลอาจแยกได้ห้ามนอนคว่ำหน้าในช่วง4สัปดาห์หลังผ่าตัดต้อกระจกเพราะอาจทำให้ที่ครอบตาและผ้าปิดตาไปครูดกับกระจกตาทำให้เป็นแผล 9. มาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง 10. อาการที่ควรมาพบแพทย์ทันทีหรือมาก่อนแพทย์นัดมีดังนี้มีอาการปวดตามากตลอดเวลากินยาแก้ปวดแล้วไม่ทุเลาตาแดงมีขี้ตามากผิดปกติหนังตาบวมแดงมากขึ้นหรือตามัวลงอย่างกระทันหันมองเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือเหมือนมีอะไรบางอย่างลอยไปลอยมาหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามพยาบาลได้ตลอดเวลาด้วยความปรารถนาดีจากเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยตาหูคอจมูกโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขอบคุณค่ะ